่านตำแพทย์ว่านั่นเพิ่นได้เฮ็ดแต่ความดีท่านตะกำพระราชทานนี่จังอยู่ยืนมาได้เดินทางออกหน่วยให้บริการบ่หยุดหย่อนทิพย์กันดานทุกฮอดกลับไปฮอดซอยเหลือพี่น้องเอ้ยบัดนี้มาเบิ่งบุคลากรท่านตำแพทย์หมอขอนแก่นออกหน่วยท่านตะกำพระราชทานซอยเหลือดูแลสุขภาพช่องปากของพี่น้องในถิ่นชนบทสิเป็นจังไหนว่านั่นเชิญติดตามได้มาขอมาขอจุ้มมูเจ้าทั่วถิ่นอีสานไปไล่บ้านไล่เมืองคนตาไปไล่บ้านไล่เมืองคนตาคนกระบวนกันมาให้บริการเจ้าเคลื่อนที่ถือกำเนิดขึ้นในปี2510เมื่อพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จแปรพระราชฐานณวังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดแพทย์พยาบาลเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนยารักษาโรคให้กับราษฎรโดยไม่คิดมูลค่าต่อมาทุกครั้งที่พ่อเสด็จในทุกๆพื้นที่หน่วยแพทย์พระราชทานนี้จะตามไปในทุกแห่งเพื่อรักษาราษฎรที่เจ็บป่วยและหากรายใดมีอาการเจ็บป่วยมากก็จะส่งไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดซึ่งก็จะมีการทำบัญชีและประวัติไว้เพื่อสามารถติดตามอาการและผลการรักษาของผู้ป่วยทุกรายเพื่อให้แน่ใจได้ว่าลูกๆทุกคนของพ่อจะกลับมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปเคยสงสัยบ้างไหมว่าเพราะอะไรเหตุใดจึงรักพ่อแค่เพียงนึกทุกครั้งก็รู้ในใจคำตอบช่างง่ายดายก็เพราะพ่อนั้นคือผู้ให้พ่อรักลูกหมดหัวใจจดและจำเอาไว้ตลอดมาทั่วแผ่นดินทุกแคว้นแห่งหนใดๆจะห่างไกลแค่ไหนไม่เคยเห็นสักครั้งที่พ่อท้อใจต้องเดินไปให้ได้เพื่อพ่อไถ่ถามลูกเป็นไงขาดเหลือพ่อจะทำใ
ราชาคนไหนเป็นแบบนี้ไม่มีแล้วอยากบอกว่าลูกภูมิใจได้เป็นลูกพ่อคนนี้และจะเพียรทำความดีให้เป็นเหมือนดั่งใจพ่อต้องการจะรักและคอยดูแลกันจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีและต่อจากนี้ให้พ่อได้ยิ้มสักทีจากบนนั้นเมื่อได้เห็นท้องฟ้าป่าเขาลำธารที่ย้ำเตือนทุกครั้งและเมื่อได้ฟังเพลงของพ่อบรรเลงยิ่งจำได้ขึ้นใจคำสอนของพ่อที่มีมากมายลูกนั้นจะทำให้ได้บอกตัวเองเอาไว้ชั่วชีวิตทำเพื่อพ่ออยากบอกว่าลูกภูมิใจได้เป็นลูกพ่อคนนี้และจะเพียรทำความดีให้เป็นเหมือนดังใจพ่อต้องการจะรักและคอยดูแลกันจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีและต่อจากนี้ให้พ่อได้ยิ้มสักทีจากบนนั้นอยากบอกว่าลูกภูมิใจได้เป็นลูกพ่อคนนี้และจะเพียรทำความดีให้เป็นเหมือนดังใจพ่อต้องการจะรักและคอยดูแลกันไปอีกนานเท่านานจะทำเพื่อบ้านหลังนี้ให้พ่อได้ยิ้มสักทีจากบนนั้นพอได้ยิ้มอีกทีจากสวรรค
แม่ยอดตำลึงจุ่มแพอย่าไปลงต่อแยกับพวกผู้ชายกะลอนถ้ามีเงินทองจะไปขอน้องแน่นอนจะเตรียมมุ้งเตรียมอ่อนไปร่วมหลับนอนกับสาวชุบกับพวกผู้ชายกะลอนถ้ามีเงินทองจะไปขอน้องแน่นอนจะเตรียมมุ้งเตรียมอ่อนไปร่วมหลับนอนกับสาวชุบThank you.
ทั้งด้านอุดฟันถอนฟันรักษารับฟันให้มันแข็งแรงสอนแปลงฟันให้สะอาดสอนแปลงฟันให้สะอาดกินอย่างฉลาดจะมีฟันแข็งแรงทพรแห่งแดนอีสานให้บริการด้วยความเต็มใจกรรมอีสานสานก็สร้างทันตกรรมอีสานสืบสานปณิธานของพ่อพระองค์เจ้าองค์เจ้าณองค์เจ้าองค์เจ้าณองค์เจ้าท่านตำแหนว่านั้นเพิ่นได้เฮ็ดแต่ความดีท่านตกรรมพระราชทานนี่จังอยู่ยืนมาได้เดินทางออกหน่วยให้บริการบ่หยุดหย่อนทิพย์กันดานทุกฮอดกลับไปฮอดซอยเหลือ